พ่อกับแม่ส่งฉันไปอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งฉันสัญญาว่าฉันจะกลับมาที่เธอยังบ่ลืมผู้ชายคนนี้เจอกันวันนี้ก็ขอให้อายที่ทันแค่เพียงต้องการรู้ข่าวคราวของคนงามจึงไม่ลามปามเรื่องในอดีตอยู่กับเขาเป็นไงเขาดูแลเจ้าดีสันใดสาวห้องอยู่ใสตั้งกันปีใดคำแพงเขาที่เจ้าแน่บอกแววตาเจ้าสาวแพงนอนแม่เด้อแพงมึงโสมลงโทษถึงจะเลิกกันไปแต่ความห่วงใยยังอยู่ปากยังไม่ชมถูกสิได้บอกหันเจ้าได้ลูกกับเขาให้อายตั้งซื้อได้บอกอยากเป็นสองเขียนเรื่องราวเอาไว้หันเป็นผู้สายสื่อว่าน้องอาภาในนามของอายเด้อครับคนเจ็บโอบกันเป็นแม่ยิ่งในสื่อว่าน้องอาโชคเป็นเกียรติคนโศกโมแฟนเก่าฉันเลิกกันไปแต่ความห่วงใยยังอยู่อยากปากยังไม่ชมถูกสิได้บอกหันเจ้าได้ลูกกับเขาให้อายตั้งซื้อได้บอกอยากเป็นสองเขียนเรื่องราวเอาไว้กันเป็นผู้สายสื่อน้องอาภาในนามของอายเด้อครับคนเจ็บโอบคันเป็นแม่ยิ่งในสื่อว่าน้องอาโชคเป็นเกียรติคนสมมองแฟนเก่าเป็นเกียรติคนพ่อโตแฟนเก่าเจ้าเกิดเงาแทนอ้าย